รบอย่างไรให้ฝึกอย่างนั้นตอนรบต้องใช้สิ่งใดก็จงฝึกสิ่งนั้นให้หนักปัญหาใดที่เด่นชัดก็จงพยายามแก้ปัญหานั้นยกระดับการรบในสถานการณ์ที่สมจริงอย่างรอบด้านเป็นนโยบายหลักและคำสั่งเรื่องของการปฏิบัติการของกองทัพเรือรวมทั้งภาพการรบในอนาคตการรบทางทะเลทำลายกองเรือล้วนเปิดฉากด้วยการโจมตีพ้นขอบฟ้าดังนั้นการฝึกภาคสนามภาคทะเลประจำปี2562ของกองทัพเรือเมื่อวันที่5เมษายน2562เวลา 10:30 นจึงจัดการฝึกยิงอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่พื้นแบบ4802อัลฟาขึ้นในทะเลอันดามันบริเวณพื้นที่ทัพเรือภาคที่3ห่างจากเกาะภูเก็ตไปทางด้านทิศตะวันตกประมาณ80ไมล์ทะเลโดยได้กำหนดให้เรือหลวงกระบุรีเป็นเรือยิงต่อเป้าหมายเรือผิวน้ำข้าศึกสมมุติที่ระยะยิงประมาณ100กิโลเมตรอาวุธปล่อยนำวิถีแบบ4802อัลฟาได้รับการติดตั้งไว้ใช้ราชการบนเรือหลวงกระบุรีและเรือหลวงสายบุรีเป็นอาวุธปล่อยนำวิถีประเภทพื้นสู่พื้นสำหรับต่อต้านเรือผิวน้ำมีระยะยิงไกลสุดถึง180กิโลเมตรความเร็วเดินทางประมาณ 1,100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงติดตั้งหัวรบแบบเจาะเกราะน้ำหนักหัวรบประมาณ190กิโลกรัมการฝึกยิงอาวุธปล่อยแบบ4802อัลฟาครั้งนี้เป็นการยิงครั้งแรกของกองทัพเรือในการยิงทดสอบนอกระยะตรวจการของเรือยิงไกลถึง100กิโลเมตรและเป็นการยิงโดยกำลังพลของกองทัพเรือโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทร่วมปฏิบัติการด้วยระยะยิงทดสอบที่ไกลมากทำให้จำเป็นต้องใช้พื้นที่การฝึกยิงอาวุธปล่อยที่อยู่ใกล้กับเส้นทางเดินเรือและการเดินอากาศที่สำคัญในฝั่งทะเลอันดามันนับเป็นสิ่งท้าทายอย่างยิ่งกองทัพเรือจึงได้ออกประกาศชาวเรือและประกาศผู้ทำการในอากาศเพื่อแจ้งเตือนเรือและอากาศยานให้ระมัดระวังอันตรายระหว่างช่วงเวลาการฝึกยิงอาวุธปล่อยนำวิถีดังกล่าวและต้องใช้ยุทธวิธีการชี้เป้าหมายด้วยหน่วยชี้เป้าหมายซึ่งเป็นไปตามหลักนิยมการโจมตีเป้าหมายเรือผิวน้ำด้วยอาวุธปล่อยพื้นสู่พื้นนอกระยะขอบฟ้าโดยในครั้งนี้ได้ใช้เครื่องบินต่อต้านเรือผิวน้ำแบบที่1เป็นหน่วยชี้เป้าหมายรวมทั้งจัดเรือและอากาศยานเป็นจำนวนมากตรวจสอบพื้นที่สนามยิงและบริเวณโดยรอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดทั้งก่อนและระหว่างการยิงเรือหลวงตากสินตรวจพบเป้าต้องสงสัยในแบริ่ง318ที่สุดทราบเป็นเรืออยู่น้ำข้าศึกราชาชนะนิรมิตราดังประธานิรมเตือนภัยผิวน้ำขั้นแดงเตือนภัยผิวน้ำขั้นแดงขออนุญาตยิงอาวุธปล่อยวิถี 4802A ระบบอาวุธปล่อย 4802A เตรียมต่อตีเป้าเรือผิวน้ำฝ่ายข้าศึกด้วยอาวุธปล่อย 4802A ข้อหมายเลข1อาวุธปล่อยนาวิถี 4802A ข้อหมายเลข1พร้อมยิง10 9 8 7 6 5 4เอาไปที่4802เข้าไปที่1ยิงยิงยิงใส่ใจน้องไม่ช้า 5D ต่อ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 ต เมื่อตรวจสอบและประเมินผลการฝึกยิงอาวุธปล่อยดังกล่าวแล้วได้ผลเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งกล่าวคือลูกอาวุธปล่อยได้ถูกยิงออกจากเรือหลวงกระบุรีพ้นท่อยิงไปแล้วได้วิ่งตามวิถีโคจรเข้าหาเป้าหมายที่อยู่ห่างออกไปถึง100กิโลเมตรภายในเวลา5นาที20วินาทีและพุ่งเข้าชนเป้าหมายได้อย่างแม่นยำเป็นไปตามแผนการยิงที่กำหนดไว้แม้ว่าอาวุธปล่อยนำวิถีพุ่งเข้าชนเป้าหมายที่ออกแบบให้เป็นตะข่ายเหล็กอย่างแม่นยำแต่ลูกอาวุธปล่อยไม่เกิดการระเบิดที่รุนแรงเพราะไม่เกิดแรงกระทบเพียงพอที่จะทำให้กลไกการจุดระเบิดทำงานก็ตามนับได้ว่าเป็นการยิงอาวุธปล่อยนำวิถีที่ระยะไกลที่สุดของกองทัพเรือโ
และเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยรวมทั้งทำให้เชื่อได้ว่าปัจจุบันอาวุธที่ผลิตจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมีประสิทธิภาพและขีดความสามารถทัดเทียมสหรัฐอเมริกาและยุโรปวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่กองทัพเรือฝึกยิงปืนปล่อยนาวิถีที่ไกลสุดในภูมิภาคอยู่เป้าหมายอย่างแม่นยำขอให้ทุกคนจงภาคภูมิใจในสิ่งที่ปรากฏในวันนี้การฝึกยิงอาวุธปล่อยนาวิถีพื้นสู่พื้นแบบ4802อัลฟาของกองทัพเรือในครั้งนี้นอกจากจะทราบขีดความสามารถที่แท้จริงของอาวุธที่มีอยู่ในมือและเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมการให้กำลังรบสำคัญของกองทัพเรือซึ่งเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงทางทะเลของกระทรวงกลาโหมให้มีความพร้อมในการใช้กำลังสำหรับการทำสงครามตามกรอบแนวความคิดนักรบชาวเรือรบอย่างไรฝึกอย่างนั้นตอนรบต้องใช้สิ่งใดก็จงฝึกสิ่งนั้นให้หนักปัญหาใดที่เด่นชัดก็จงพยายามแก้ปัญหานั้นยกระดับการรบในสถานการณ์ที่สมจริงอย่างรอบด้านแล้วยังเป็นการแสดงให้นานาชาติได้รับรู้ถึงขีดความสามารถของกองทัพเรือในการปฏิบัติการทางทหารซึ่งจะสนับสนุนการดำเนินนโยบายระหว่างประเทศโดยเฉพาะยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศด้านการป้องปราบได้อีกทางหนึ่งด้วยตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนภายในชาติถึงความพร้อมของกองทัพเรือในการเผชิญกับภัยคุกคามต่างๆได้ทุกรูปแบบโดยเฉพาะในยามสงครามเพื่อให้เป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจอย่างแท้จริง